ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอรยินันครับแล้วก็คุณหนุกชัยสวัสดีท่านฟังท่านชมครับผมก็ครับเป็นเหลืออีก2อาทิตย์เองนะครับอาทิตย์หน้าก็จะ Windows Leasing ละค่ะอาทิตย์นี้ก็ Windows เดี๋ยวนะครับคุณเสถียรจะมี Windows จริงๆไหมดูมั่นใจมากเลยนะคะผมว่ายังไงๆเนี่ยมันมีกองทุนของความยั่งยืนนะฮะอ๋อ ESG กองทุนยั่งยืนเนี่ยกองทุนยั่งยืนเนี่ยยังไงๆก็ต้องทำราคาปิดนะฮะไม่งั้นเนี่ยจะเสียศูนย์ซะนะยังไงก็ตามแต่ดัชนีคงไปไหนไม่ได้ไกลผมว่าดัชนีจากตรงนี้แล้วเนี่ย 1,400 ถ้าวันนี้สามารถขึ้นไปได้นะฮะแล้วก็สามารถยืนได้ 1,420 เนี่ยนะทาง ASL มองว่าดัชนีจุดรับเนี่ยขณะนี้อยู่ที่ระดับ1385นะครับแล้วก็ให้ต้านไว้ที่ระดับ1,420ถ้าเป็นไม่ได้อย่างนี้จริงๆเนี่ยนะในสัปดาห์หน้าปลายสัปดาห์นี้เราเห็น 1,450สัปดาห์หน้าเราก็ได้เห็นประมาณใกล้ๆ1,500ผมว่า1,510น่าจะเป็นจุดสูงสุดของดัชนีในรอบนี้ทั้งหมดถามว่าวันนี้เนี่ยมีสิ่งอะไรที่บอกเหตุได้อย่างหนึ่งก็คือในอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของน้ำมันนะครับที่มีลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปดูเผินๆเนี่ยดูเหมือนตลาดเบนดู WTI ไม่ค่อยขึ้นตัวแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์ที่ทะเลดำนะฮะทะเลแดงนะครับทำให้ราคาน้ำมันของตัวที่ส่งออกไปรัสเซียส่งออกไปเนี่ยไม่ได้ก็เลยทำให้เบนซ์เนี่ยขึ้นไป78เหรียญขึ้นไปยืนอยู่ที่ 78.07 นะครับแล้วก็ WTI นั้นขึ้นไปที่72เพราะนั้นวันนี้เนี่ยหุ้นลงกันก็น่าจะมีลักษณะผลประโยชน์ที่ได้รับในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะในแง่ตัวหุ้นวันนี้เนี่ยทาง SL ตัวโมชิขึ้นมานะครับจุดต้านระดับราคา55บาทจุดรับ48บาทนะครับตัวที่2นั้นเป็นหุ้น GPSC ค่าไฟวันนี้คงเรียบร้อยนะ mm-hmm. ทุกอย่างนะแล้วตามหน้าหนังสือพิมพ์ของตัวข่าวหุ้นเองก็มองหุ้นเด่นก็มีตัว GPSC ในเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยนะเพราะนั้นดูเมื่อวานแข็งแรงนะฮะในช่วงท้ายๆตลาดเนี่ยสามารถที่จะมายืนได้ราคาเป้าหมายฮะ53บาท55บาทเป็นราคาเป้าหมายของ GPSC ใครมีอยู่ก็ได้เฮฮะนะเจ็ดได้ราคาห้าห้าบาทได้เฮรอบเนี้ยบรรลุราดมีลักษณะซึมซึมขึ้นฮะนะจุดรับที่สำคัญนั้นอยู่ที่210บาทนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่ระดับ220ละนะครับแนวต้านที่ระดับ230ยังเป็นแนวต้านแข็งแรงนะครับตัวต่อไปคือพิเทพวันนี้ฮะวันนี้พิเทพเนี่ยมายืนที่ระดับราคา117บาท118บาทเมื่อวานเนี่ยดูทั้งวันเลยนะครับดูว่าจะทะลุ150ไหมนะถ้าสามารถทะลุ150ไปได้ก็มากที่สุดรอบนี้เนี่ยคงไปได้แค่ระดับราคา160ถึง165บาทเท่านั้นเองแต่ก็ยังดีครับมีข่าวที่กระตุ้นเตือนเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหุ้นที่มีลักษณะโดดเด่นวันนี้เนี่ยผมให้ตัวพิเทพนะฮะให้ตัวบำรุงราษฎร์นะครับให้ตัว GPSC 3ตัวนี้จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเด่นมากครับสำหรับการเทรดในวันนี้นะครับ อย่างไรก็ตามภาพของตลาดนะขณะนี้เนี่ยมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือในออสเตรเลียออสเตรเลียนั้นเนี่ยแม้ว่าจะรอตลาดว่าจะกำหนดทิศทางเป็นอย่างไรก็ตามแต่ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะฮะแต่แนวโน้มสายสัญญาณตลาดนั้นเป็นในทิศทางค่อนข้างดีผมว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยช่วงบ่ายๆหลังจากที่เมื่อคืนนี้ทางยุโรปเป็นลักษณะอ่อนตัวเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าทางยุโรปน่าจะเป็นลักษณะรีบาวสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ BOJ ที่ตัว ECB คงไม่ได้มีอะไรที่เข้ามากระทบกับตลาดมากนักเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะซื้อสะสมได้น่าจะเป็นลักษณะการเล่นเก็งกำไรไปครับผมครับเอพิสุเชษมีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่โอเคละมีก็อาจจะก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันเรื่องของ TLI ที่ก่อนหน้านี้หลายๆบล็อกเกอร์ก็ประเมินว่าหลุดแน่ๆเซ็ต50หลุดแง่ๆแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆไม่หลุดไอ้ตรงนี้จะได้เห็นแรงซื้อกลับในแง่ของ TLI สักนิดหนึ่งไหมครับเหนื่อยเหมือนกันนะกลุ่มประกันเนี่ยผมดูคือกลุ่มประกันที่ดูโดดเด่นมากไม่ว่าจะอยู่ในหมวดไหนก็ตามในหมวดเจริญหุ้นเติบโตในหมวดของอุตสาหกรรมเนี่ยหมวดประกันทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องสามัคคีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอ๋อสินมั่นคงครับพลอยได้ของสินมั่นคงพลอยได้ของตัวนี้มันยังคงเป็นตัวที่ทำให้การลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่ได้รับความนิยมมากนักถ้าเอาแบบตอบกันแบบว่า3คนคุยกันนะ TLI กับ
กรณีของเมื่อ2ปีที่แล้วที่ก็มีเรื่องอยู่อ่ะผมว่า TRI ก็คงไม่ได้หนีหายตาจากไปมากนักหรอกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ TRI นั้นยังขยับอะไรไม่ได้ครับอย่าคาดหวังกับกลุ่มประกันเอาอย่าคาดหวังนะฮะตรงๆว่าอย่าคาดหวังกับกลุ่มประกันนะไปคาดหวังกับกลุ่มอื่นดีกว่าครับผมนะครับไปคาดหวังกับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปคาดหวังกับกลุ่มของไฟฟ้าไปคาดหวังกับกลุ่มน้ำมันลงกันดีกว่าฮะผมว่า TO Top 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 เนี่ยน่าสนใจนะราคาหุ้นน่าจะเป็นลักษณะกลับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้ครับผมครับลองดูครับครับผมครับโอเคครับครับขอบคุณครับคุณสุเทพครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ